เป็นอยู่บ้างปวดนะปวดนะลองดูนะผมจะแกล้งทำเผื่อมันหายปวดค่ะโอเคนะล้มที่ผ่านมาที่แล้วเล่นกันตั้งใบทั้งใบหน้าใช่แล้วเนี่ยตรงนี้เขียวหมดเลยใบทั้งใบหน้าใช่ไหมเพราะมันเห็นร่องรอยครึ่งหน้าฟังดึงจำภาพเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรตัวเองอ๋อตัวเองเดินเร็วไปหน่อยแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วมันเป็นพื้นขัดอ่ะเออลื่นลื่นจอบขาโทษใครโทษตัวเองโทษความไม่รอบคอบใช่ไม่มีสติโอเคนะค่ะเพราะฉะนั้นถุงเท้ากับพื้นขัดมันไม่ถูกกันไม่ถูกกันมันวันนั้นจะเป็นอย่างถอดไปแล้วนะแล้วขึ้นไปสวดมนต์แล้วมันเย็นอ่ะเย็นก็ใส่ใหม่แล้วก็ยังคิดว่าตอนนี้เดินต้องระวังนะแล้วก็ลงไปห้องน้ำอีกครั้งแต่เนี้ยได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยโอเคนะเข้าใจจบแล้วค่ะต่อไปดูซิผมจะทำให้หายปวดได้ไหมครับค่ะนั่งให้สบายกำลังเน้นเรื่องปวดนะเนี่ยมันบวมหมดเลยไม่ต้องแน่ไม่ต้องแน่ผมจะไม่ชนตรงนั้นเพราะมันใส่เฝือกมาแล้วโอเคนะแล้วผมกำลังจะบอกว่าผมจะช่วยหายปวดได้ไหมมือเป็นของคุณเองเนาะโอเคปวดหายยังครับดีขึ้นหรือยังคนอื่นตอบแทนไม่ได้ตรงนี้ณตอนนี้ก็ตรงนี้มีตรงนี้นิดนึงมันเหมือนกับเป็นว่าผมข้อแค่นี้มันดีขึ้นไหมแค่นี้ก็พอจุดนี้ไม่ต้องไปทำมันมากต้องการให้รู้เฉยค่ะผมข้อแค่นี้ถามว่ามันดีขึ้นไหมตอบแค่นี้ก็พอก็เบาไปเออจบง่ายดีนะค่ะจบแค่นี้ก็พอเนาะค่ะนี่คืออะไรคำถามไอ้แค่ข้อบอกปุ๊บมันดีขึ้นยังไงไอ้ข้อดีขึ้นใจเราไม่จริงใจคุณของคุณแต่ละเกิดไม่ได้ทีเนี้ยทำไมครับค่ะทำไมดูตัวเองที่ไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ใจเราใจเราสั่งตามหมอไม่ใช่ครับเรื่องครับเอาไปเป็นการบ้านคิดถ้าอยากรู้ใน YouTube มีตั้งเกือบ 5,000 คลิปแล้วสมาธิโดยเฉพาะของบางสัก300คลิปแบบสมาธิแล้วเรื่องเราสมาธิหายละเมื่อกี้ถามยังมีนิดนึงเนี่ยในเน็ตหายละเบาเบามันเบาไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะหายแล้วสันหลังนี้ไว้มาครั้งต่อไปแล้วไงเรื่องไหนครับที่ว่าปวดทับเส้นถามว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงต้องเดินถ้าเดินหน่อยหนึ่งมันก็จะล้าวขาเดินประมาณสักกี่ก้าวกี่เมตรถึงจะมีผลบางครั้งสักแค่5นาทีก็เป็นละ5นาทีเนาะเอาล่ะตอนนี้คงไม่ถึงเวลาจะให้เดินผมจะช่วยมันจะเบาตัวสังเกตคำว่าเบาตัวนะเป็นหลักเลยโอเคนะครับสังเกตคำว่าเบาตัวก่อนอื่นยกมือขึ้นครับได้ไหมยกไหนครับมือนี้ครับลองดูได้ไหมครับได้แค่นั้นเอาให้สูงสุดเท่าที่จะทำได้ได้แค่นี้ไหมขึ้นอีกได้ไหมเออขณะก็จะเจ็บมันจะเริ่มเจ็บแล้วนะตอนนี้มันจะช่วยผมจะเริ่มช่วยนะโอเคครับเริ่มช่วยจะไปถึงหลังหลังจะเบาดีเพราะว่าต้นเหตุพวกนี้มาจากการโดนอ
ื่อสารด้วยกันครับนะนะการแพทย์เนี่ยนะครับเพราะมันต้องรู้ด้วยกันนะครับระหว่างผู้ทำกับผู้ถูกกระทำโอเคไหมครับค่ะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะเราจะคำนึงถึงความสุขตลอดปัจจุบันโอเคไหมครับอนาคตจะคำนึงถึงความสุขตลอดเวลาแพทย์แผนอนาคตจะเห็นผลในปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันเห็นคนแน่นอนครับใช่ไหมครับเช่นเขาให้ยามาหนึ่งอาทิตย์มาหนึ่งทีหนึ่งเพิ่มยาลดยาทีหนึ่งใช่ไหมครับค่ะคือปัจจุบันเขาทำที่นี่ประมาณ300กว่าอย่างน้อย350ปีกับมนุษย์นะครับนั่นคือปัจจุบันมันเป็นแผนที่เขาครอบมนุษย์กันทั้งโลกนะครับมันจะเริ่มเกิดมานะครับเอาล่ะทีนี้ของเรามีแค่นี้ต่อไปจะยกขึ้นต่อไปที่มันคนละมิติแล้วนะโทษครับเอาล่ะมาถึงจุดที่เป็นโฟกัสแล้วเอาคางมาโทษครับอย่าสู้ผมนะอย่าสู้ผมนะสู้ไม่สู้อ่อนตามดีครับอย่าสู้โทษครับโทษครับถามว่าคนละเรื่องไหมกับที่เคยเป็นเคยอยู่เคยไปเคยเป็นเมื่อกี้ก็ทีหนึ่งความรู้สึกมันคนละเรื่องไหมต้องยกแขนด้วยสิครับขวาเปิดขึ้นแรงๆเลยครับอย่าไปยั้งมันทีทีนี้เราประจัดมันก็จะเจ็บไอ้ตรงสงสัยจะตรงเนี้ยนะฮะได้มากกว่าเดิมไหมครับค่ะรู้ตัวไหมว่าแขนตัวเองนั่นนะครับได้มากกว่าเดิมไหมก็ได้แต่เมื่อกี้ตรงนี้ก็เจ็บละใช่ไหมฮะตรงนี้ขนาดนี้ไม่เจ็บครับแต่ถ้าขึ้นไปก็เริ่มละแต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆเนาะค่ะโอเคแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปค่ะพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นโอเคนะอย่างอื่นมีไหมครับอย่างอื่นครับชาเป็นตะคริวค่ะปวดหลังโอเคไหมปวดหลังต้องมาจากหลังจากพอฝืนเดินไปนานๆบางที่มันไม่มีที่ให้เรานั่งไงแล้วมันก็จะละไปถึงหลังแล้วเอาว่าตอนนี้เบาไหมค่ะเบาเนี่ยฮะมันก็เป็นคำตอบอีกอันหนึ่งค่ะต่อไปน่าจะเป็น10เมตร5เอ10นาที5 15นาทีน่าจะได้ตามความเป็นจริงขนาดนี้แปลว่าเราสามารถคาดอนาคตได้ค่ะถ้าความรู้สึกขนาดนี้เดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้นี่คือวิธีการคิดลงนะผลของมันจะเป็นเช่นโอเคนะค่ะจากนี้ไปจึงทดลองจะเดินไปเดินมาที่นี่ประมาณ15นาทีไม่มีปัญหาที่นี่ไม่สึกร้อนแน่นอนเดินขนาดนั้นไม่สึกร้อนแน่ๆโอเคนะในระหว่างที่คอยเพื่อนนี่แหละโอเคไหมครับจำเองไม่งั้นจะเอาตะคริวทีนี้ต่อไปผมช่วยเรื่องตะคริวขวาหรือซ้ายครับที่เป็นตอบแล้วเป็นทั้งสองข้างแต่ข้างนี้เยอะแค่นี้ผมถามอีกแค่จะได้ถามมากแล้วลุงจะเบาเป็นตัวนะครับจะลบไปจะลบไปเพราะว่าผมจะหาทางช่วยทุกวิธีคำถามว่าเบาไหมขวาเนี่ยเดี๋ยวต้องรู้สึกเองด้วยครับนี่คือแพทย์แผนอนาคตตัวเองจะต้องด้วยทั้งหมดโอเคไหมครับจำแม่นๆครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่คำนึงให้เราคือจากลูกหมอครับจำมันแม่นลูกหมอน้ำใจนี้ก็พลังงานบริสุทธิ์นะครับมันมาจากสมาธิจิตโอเคไหมครับพยายามให้เข้าใจในวันนี้ไม่เข้าใจก็พยายามให้ทำเข้าใจให้ได้อ้าวละเบาเยอะแยะมากมายกายกองไหมภาษาผมเนี่ยเบาเยอะแยะมากมายกายกองไหมนั่นแหละคือภาษาผมเนี่ยเจอยาหายปวดและชาค่ะจบเบาเยอะแยะนะครับตอบมาตามความรู้สึกครับเบาเยอะแยะมากค่ะเบาค่ะชัดเจนนะค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์พอจะได้ไหมครับคะแนนส่วนตัวข้างบนนี่หรือขาน้องหมดเลยทั้งหมดตั้งแต่สีสันถึงโดยรวมภาพรวมทั้งหมด7แล้วกันเพราะว่าตอนนี้ขามันยังเจ็บอยู่ใช่เพราะกระแทกเบาค่ะ
พืชอะไรฮะเซ็นชื่อผมใช้ภาษาใบเนี่ยเข้าใจไหมครับภาษาไบชื่อเออผมใช้ภาษาใบซ้ายเขียนไม่นะนะเขียนไปเถอะนะโอเคเขียนไปเถอะให้มันรู้ว่านี่คืออีสายเรานะใช่พอแค่นี้ก็พอให้มันรู้ว่าเออโอเคมันโอเคแสดงว่าผมต้องดูเหมือนกันว่าโอเคใช่มั้ยโอยชัดเจนนะวันนาอ่านชัดเจนปกติเขียนขวาใช่มั้ยครับใช่แล้วก็ฝึกไว้เร็วเดี๋ยวคิดง่ายนะครับไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกนี่หวานเพื่อนหวานเพื่อนเขียนให้เข้าใจมั้ยโอเคนะจบคราวนะต้องมาอีกมั้ยครับต้องมาอีกเนาะอย่าถามผมถามได้ยังไงตัวเองก็ได้ค่ะต้องรู้เองขอบพระคุณนะคะถามผมยังไงแล้วขอบพระคุณคุณหมอผมไม่ใช่หมออย่าพูดคุณลุงหมอเออคุณลุงปักงอกปักงอกโอเคมั้ยงอกเห็นอยู่แล้วเออค่ะๆๆโอเคครับคุณค่ะ